อย่างนี้มาตลอดนะฮะอ่ะเราก็ตามกันนะทุกคนนะอะไรที่ช่วยชีวิตของเราได้เราก็ต้องดูแลชีวิตของเราให้ดีอะไรที่ผิดก็เป็นความผิดของเราอะไรที่ถูกก็ได้กำไรก็ถูกของเรานั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องราวต่อเนื่องกับทางด้านพี่อู๊ดขุนมงคลพ่วงเพตราจากด้านบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่อู๊ดค่ะเสียงไม่มีนะคะเสียงไม่มีค่ะกดผิดสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะตลาดบวกขึ้นมา10.30 ล้านแค่นั้นเองนะคะพรุ่งนี้เปิดอย่างนี้เปิดลบอยู่แล้วครับพรุ่งนี้ค่ะเขาเปเพิรดาะวล่าบจริงๆตอนก่อนปิดเนี่ยมันไม่ได้1322มันอยู่แถวๆ1316 1317เองมันบวกเกคิ่นะมาตั้งประมาณเกือบหกจุดจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเปิดเช้าก็น่าจะเปิดลบแต่ก็ค่ะคงเป็นโซนปิดบวกฮะเมื่อเช้าที่ได้คุยกันคือบอกว่าตอนนี้เราจะยึดจุด1315ครับถ้าเกิดวันนี้ยืน1315ได้เนี่ยเป้าต่อไปก็1330เรามองคจุ่ะจุดรีบาวของตลาดรอบนี้ไว้สูงสุดก็น่าประมาณสัก1320เนี่ยนะครับค่ะประมาณนั้นนะครับก็คิดจากดัชนีรีบาวประมาณรอบประมาณสัก50 จุด50 จุดนะพี่เดี๋ยวนี้รีบาวประมาณขึ้นประมาณไม่กี่วันเอง50 จุดนะครับค่ะเร็วค่ะเร็วมากครับเร็วมากก็มองตลาดพรุ่งนี้เปิดลบปิดบวกหุ้นยังเป็นทรงที่เรายังเดาทางถูกครับคือหุ้นคเก่ีะ่ยวข้องกับพวกมาตรการเศรษฐกิจนะพวก CPO พวก CPF ค่ะ Star นะครับอืมพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่พยุงตลาดขึ้นแล้วก็เมื่อวานนี้เราจะเห็นไม่เมื่อวันนี้เราจะเห็นหุ้นอีกชุดหนึ่งซึ่งขยับขึ้นมาค่อนข้างเยอะคือหุ้นที่ราคาลงไปลึกจริงๆผมแอบลุ้นเป็น YTG อยู่นโะอคร้ับแต่ว่า YTG รู้สึกจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เอจริงๆก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าใครลองไปทำกันบ้านดูอีกอันหนึ่งที่ตัว BBK ลงไปลึกนะครับแล้วก็จริงๆเราเซ็ตเรามองหุ้นที่ลงไปลึกอยู่สามตัวที่น่าสนใจคือเอ่อ IVL OR แล้วก็อืตัวม BBK ครับคือเราก็คือลงตัลวึกดีตัวดีอยู่แล้วก็ตามนั้นนะครับแล้วก็ตัวที่เรียกว่าลงลึกแล้วเนี่ยผมว่าสามตัวนี้ครับเพราะว่าถ้าลงลึกแล้วมันจะเด้งหรือยังไงคะพี่คืในอตอกนรนีณ้ีเรทาี่ปไรมะ่เมติิดนตามพวกที่หุ้นลงลึกโอเคครับเราประเมินดัชนีก่อนเอาดัชนีไว้ก่อนนะครับเอาเรียกว่าท็อปดาวคือมองดัชนีขึ้นก่อนดัชนีตอนนี้ถ้าเบรกตรงนี้แรกปุ๊บก็มีวิ่งอีกมันประมาณแถวๆ10 จุดได้สบายๆเลยมัน10 จุดเนี่ยเราจะซื้อหุ้นตัวไหนถ้า10 จุดเนี่ยตัวที่เราพูดถึงไปพวกค้าปลีกพวกอะไรพวกนี้มันก็ขึ้นกับเขาอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนก็จะมามองหาหุ้นแถวสองคือหุ้นที่ราคาลงลึกแล้วคนยังไม่ค่อยซื้อกันนะครับก็อย่าง BBK วันนี้อาจจะขึ้นมาเยอะนิดหนึ่งครับจริงๆ BBK เป็นเชื่อไหมว่า BBK เนี่ยพอตอนที่ผมไปแรงกิ้งเมื่อประมาณ2 อาทิตย์ก่อนเนี่ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะที่หุ้นที่ลงมาลึกมากนะครับวันนี้เนี่ยจาก25 บาทตอนนี้ขึ้นมาที่30 บาทแล้วขึ้นมา5 บาทแล้วค่ะนะครับแล้วก็ OR เนี่ยก็เราเริ่มทยอยให้ซื้อในอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ราคา16.40 บาทยังซื้อได้ส่วน IVL นั้นเนี่ยเป็นหุ้นที่จดๆต้องจ้องมาหลายวันนะครับก็ IVL เป็นตัวที่พูดตรงๆนะปิโตรเคมีเนี่ยเป็นตัวที่แบบถ้าไม่ขึ้นจริงๆก็ไม่กล้าซื้อนะถ้าไม่มันไม่ตวัดตัวกลับมาจริงๆไม่กล้าซื้อเพราะว่าเขาหลอกเราอยู่เป็นประจำงั้น IVL นั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ผมคิดว่าถ้าอยากจะไปมองหาหุ้นที่ราคาลึกๆแล้วเราเชื่อว่าดัชนีเนี่ยจะไป1330จริงๆนะครับผมคแล้่วะลองมองจากเลือกหนึ่งในสามตัวนี้ดูครับก็ลองดู BBIK IVL เนาะแล้วก็ที่ OR OR ครโอับ OR นี่หลุดจองไปยังไม่ได้ดูเลยพี่วุฒิหลบุดลงมาแล้วครับ40หลุดลงจมาองเอ้ยละยังไม่หลุดเท่าที่จอจงองเท่าสไิหรบ่แปสิบเอด็ดบบาาททจองสิบแปอัดนนี้บสิาบทหกบาทหลุดแล้วใชล่่ะครับหลุดจองละหลุดลงมาแล้วครับใช่ครับหลุดจองโอ้ก็ตลางยแล้มวาบเอรก็วว่ามากใครมีใบจองจะนั้นอะไรแล้วสมอลล็อตของเขา200 หุ้นหรือเปล่าตอนนใัช้น่ครับบางคนยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยนะมีใบตจอนองนั้นสนองะร้อยจำได้ว่าคนที่จองแล้วเนี่ยไม่ได้ก็โมโหกันใหญใ่เลยนะว่าทำใชไม่ถึงไลม่ะได้ไม่แฟร์อะไรเงี้ยนโอะ้ครับกลับมานี่ขนาดเป็นหุ้นตัวใหญ่ของประเทศไทยเลยนะอย่างหัวปักหัวปั๊มอย่างเงี้ยนะฮะใช่ครับเปแต็่นอย่หางุ้นว่าOR เขาอยู่ในสภาพที่บางคนก็มองว่ามันโอเวอร์แวลูมาตลอดเลยตั้งแต่มันเข้ใชา่เทรค่ดะ
เห็นครับว่าราคาหุ้น30 บาทนี่ก็โอ้โหเห็นแล้วจี๊ดเนกิะดตขัึว้นนี้ก็จริงเลยก็เล่นสั้นๆเนาะจังหวะเด้งที่พี่อุ้ยพูดถึงหุ้น OR ใช่ครับ IVL BBIK นั่นเองนะฮะไดอ่้ะครับก็ตามกันไปสำหรับนักทุนที่ตามหุ้นไทยก็ประมาณนี้แล้วก็เรื่องราวทิศทางตลาดก็ต้องบอกได้ว่าตลาดเองก็มีการเด้งเกิดขึ้นมานะใช่ครับเออตอนในตลาดเป็นเล่นเทรดหุ้นเมืองนอกกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เกิดจะซื้อก็รอจังหวะผมว่าตลาดตอนพรุ่งนี้เช้าต้องเปิดลบมาก็คงดักซื้อตอนที่ลบนี่แหละครับค่ะก็ใครเมื่อเช้านะเมื่อเช้าตอนเปิดก็ไม่สวยเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เปิดแบบบวกเป็นบวกอ่ะแต่สักพักหนึ่งก็ลงผมว่าจังหวะตรงนั้นแหละจังหวะในการซื้อแต่พรุ่งนี้มันอาจจะเปิดลบมาเลยก็หาจังหวะตอนลบนี่แหละครับในการซื้อหุ้นนะครับจังหวะลบยอดซื้อนั่นเองนะฮะใช่สครัำบหรับนักทุนที่ยังมองความหวังประเทศไทยกันอยู่นะนักทุนนะได้ครับพี่อุดขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบสวคัุสณดีคครั่ะบสวัสดีค่ะก็ติดตามกันไปนะฮะความร้อนแรงเมื่อสักครู่กับอาจารย์นี้